ร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิมรี่ไฟเบอร์ตราพิมรี่ผ่านไปที่ราศีสิงค์ค่ะพี่ส้มเฉงส้มแม่ส้มต้องถามอีกไหมว่าปีนี้ให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนเพราะดีเหลือเกินถ้าไม่ติดโควิดนะซึ่งทุกคนโดนเหมือนกันก็เต็มสิบเพราะนี่เห็นพี่ส้มแบบว่าสวยขึ้นแล้วก็ไปออกงานอะไรเยอะขึ้นภาคหลังภาคหลังผมรู้สึกว่าเจ๊งานเยอะกว่าเดิมคืองานเยอะคือมันอาจจะเป็นบุญเพราะว่าช่วงกุมภาเริ่มไปปลายกุมภาได้สร้างบ้านให้แม่ที่สุโขทัยก็เข้ามีนาก็คือเจอโควิดใช่ไหมก็4เดือนคือไม่ได้รับเงินเลยแต่ว่าต้องจ่ายทุกวันแต่ว่าเราถือว่าเรามีบุญนะเราได้มีเงินสร้างบ้านให้แม่พอหมดโควิดก็เริ่มงานละครเข้ามา 3-4 เรื่องค่ะของขายดีอีกของขายดีขยันด้วยแหละมาดูปีนี้ดีกว่าเป็นว่าจะรักว่ายังไงบ้างคะเชิญครับดวงชะตาชาวราศีสิงห์ประจำปีพุทธศักราช2564ดวงชะตาในปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ท้าทายบนความมั่นใจทรนงตนให้คุณมีความกล้าแล้วทุ่มเทอย่างสุดกำลังด้วยความไม่ประมาทจะนำพาชีวิตไปสู่การเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จฟันธงครับชาวราศีสิงห์ดาวหลายดวงโคจรอยู่ในมุมที่มีโอกาสเกื้อกูลต่อสภาพแห่งความเป็นไปดารานักแสดงคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสีเทาบันเทิงการค้าการขายมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสเริ่มต้นได้และประสบความสำเร็จในปี2564นี้ฟันธงครับดาวพฤษฎีโคจรอยู่ในมุมเป็นอริกับดวงชะตาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาและคงอยู่จนถึงปลายเดือนมีนาคมแปลว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท้าทายเราต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็มีสติที่จะแก้ปัญหาบุกเบิกเริ่มต้นอย่าลงแรงลงกำลังในการทุ่มสุดชีวิตแต่พอผ่านปลายเดือนมีนาคมไปแล้วนะครับตอนราหูยกเข้าสู่ราศีกุมเล็งดวงชะตาเนี่ยตั้งแต่ปลายมีนาจนถึงเดือนกันยายนปลายเดือนลุยสุดกำลังขอให้มีความหวังกำลังใจและรู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วไซส์ทุ่มสุดกำลังตามห่วงเวลาของดวงชะตาที่เป็นไปไม่พลาดเหมือนฤดูของชีวิตเรื่องการเงินมีโอกาสมีสภาพคล่องที่ดีจากการงานโดยตรงนับตั้งแต่ปลายมีนาจนถึงเดือนกันยาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีโอกาสตั้งตัวมีเงินเป็นกอบเป็นกำยามฝนตกก็ลองน้ำฝนคือโอกาสที่เกิดขึ้นจากดวงชะตาตามเวลาดังกล่าวให้ได้มากที่สุดโดยเปรียบเทียบนะครับแล้วในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักและครอบครัวใครเป็นโสดมีโอกาสจะเจอคนรู้ใจเข้ามาในชีวิตเขาต้องมามีส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานถ้าคนโสดคนเข้ามาในชีวิตและเกี่ยวข้องกับการงานช่วยเหลือเกื้อกูลนำพาสมปรารถนาเมื่อไหร่มีนาถึงกันยาฟันธงคนนั้นอาจจะเป็นคนเคยผ่านชีวิตครอบครัวมาแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับโบราณกล่าวไว้ว่าศาลานาลีวิถีคงคาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีก่อนไม่มีหลังก็ขอให้คุณจงมีความหวังมีความเข้าใจในชีวิตอย่างนี้เรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุดวงชะตาเนี่ยจะมีปัญหาเพราะโรคดื้อป่วยเจ็บเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็ต้องรีบรักษานะครับแล้วหมอรักษาได้คุณได้หายได้ฉับพลันก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายนนั่นแหละครับเป็นจังหวะที่ดีเห็นไหมครับล็อกมันอยู่ที่มีนาคมปลายเดือนถึงกันยายนปลายเดือนเป็นจังหวะที่โดดเด่นที่จะเป็นมงคลให้ชีวิตนั้นได้ประสบพบเจออุดหนุนส่งเสริมดวงชะตาที่ที่สมปรารถนาและในช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีจุดที่เราต้องบุกเบิกต้องทำต้องต่อสู้ต้องแข่งขันเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่ให้สู้สุดกำลังถ้าคิดว่าถูกต้องชาวราศีสิงห์เนี่ยให้หาราชสีหานรสิงห์หามงคลที่เป็นสัตว์หิมพานต์ตามโบราณคดีพระกิ่งพระชัยวัฒน์วัดใดรุ่นใดที่คุณมีศรัทธาได้หมดนะครับและที่สำคัญพระปางนาคปกทั้งหลายเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองคุ้มรักษาและที่สำคัญใน2ปีจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะต้องอดทนต่อสู้บุกเบิกด้วยความตั้งมั่นแล้วคุณจะชนะแน่นอนจะนำพาไปสู่ความสำเร็จก็ขอให้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแนวทางที่ทำให้ชาวราศีสิงห์ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตในปี2564นี้จงเป็นปีแห่งความสุขและความสำเร็จจากนี้เป็นต้นไปฟันธงครับ
จริงๆถือว่าดีแล้วเหมาะการลงทุนนะจริงๆมันเป็นการตั้งเป้าของเราอยู่แล้วว่าช่วงกุมภาพันธ์นะเพราะว่าอยากจะลงทุนมีอีกตัวนึงที่อยากลงทุนแล้วก็ช่วงมีนาน่าจะเป็นช่วงที่เริ่มสร้างบ้านด้วยก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จนะยินดีด้วยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพถ้าเจออะไรนิดอะไรหน่อยต้องรีบรักษาอย่าคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วเป็นหนักกว่าเดิมใช่เรื่องความรักเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยก็อาจจะมีเจอคนรู้ใจแล้วอย่างนี้อาจจะเจอพ่อไม้โอ้สนไหมมีไหมคนที่เข้ามาตอนนี้เป็นพ่อไม้สาธุให้มันไม้จริงเถอะกลัวมันจะยังมีอยู่กลัวมันไม้อยู่เฉพาะกับเรานี่แหละเออแล้วเป็นอย่างนั้นไหมคนนี้คนนี้เหรอไม่ใช่มารีนะจ๊ะไม่เปิดหรอกไม่เปิดหรอกเพราะว่าถ้าเปิดอีกคนอีก2คนมันเสียใจ3เหรอเอ้ยแต่เรื่องความรักตอนนี้ก็โอเคก็มีแบบว่าคนมาคอยดูแลบ้างใช่ๆๆสวยขนาดนี้เนาะเสียดายของมีวัตถุมงคลมั้ยคะเออมีๆๆพระชัยปีมงคลนะครับผมเจอแต่สิ่งดีๆมีมงคลนะครับพระเสานาคปกนะครับบารมีจากองค์พระเสานาคปกปกป้องคุ้มครองรักษาและองค์นรสิงห์ปราบมารนะครับมอบให้ด้วยครับขอบคุณค่ะต้องหาที่ไหนเลยได้เลยค่ะอ้าวเราไปสิงห์เสร็จแล้วต่อไปที่ราศีกันค่ะถามเร็วแล้วกันค่ะว่าปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างให้คะแนนชีวิตตัวเองกี่คะแนนเต็ม10 10นะให้เต็ม10เลยจริงนะไม่หมายถึงว่าริวโควิดไม่มีผลต่อริวไม่รู้ว่าทุกคนน่ะมีผลในช่วงโควิดหมดแต่ว่าสิ่งที่ริวรู้สึกว่าดีก็คือตอนนี้เราริวถ่ายละครอยู่2เรื่องก็รู้สึกว่างานค่อนข้างที่จะดีพักหลังนะมันดูพราวขึ้นแล้วก็เวลาออกกล้องเขาดูหล่อขึ้นนะนะดูนะดูในกล้องอ่ะเขาดูหล่อขึ้นนะจริงๆใช่ก็ตอนแรกมันมาเทปแรกๆอ่ะยังไม่อายยังเกินพอซื้อรองเท้าเราไปโอ้ขยันพูดเลยเออนี่ขยันพูดเลยเดี๋ยวบอกพี่แจ็คครับขยันพูดไม่ใช่เดียวค่ะหนาพูดเก่งถ่ายเก่งที่สุดแล้วค่ะมาดูอาจารย์ลักษณ์ดีกว่าค่ะว่าครับราศีกันเนี่ยจะเป็นยังไงในปี64ค่ะดวงชะตาชาวราศีกันประจำปีพุทธศักราช2564ปีแห่งการตั้งเป้าหมายที่นำพาไปสู่ความสำเร็จและการไม่ย่อท้อจะมีผลให้เกิดความสำเร็จตามปรารถนาฟันธงครับราศีนี้เป็นราศีของนักพูดนักคิดนักเขียนนักเจรจาดารานักแสดงที่อยู่ราศีนี้นะครับดาวราหูจรเข้าพบสุภะตั้งแต่ประมาณกันยายนปีที่แล้วจนถึงปี2564ทั้งปีแปลมีเกณฑ์ที่จะมีงานในต่างแดนงานที่จะประสบความสำเร็จบนการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นโอกาสของคุณแต่มันจะมากับพร้อมกับการพูดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารเพราะฉะนั้นงานในแนวทางนี้ประสบความสำเร็จตลอดจนดาวศุกร์ก็โคจรโดดเด่นเป็นจังหวะคือดาวการเงินเพราะนั้นแปลว่าการเงินของชาวราศีกันดีไม่มีวิปริตที่น่ากลัวในดาวการเงินเพราะฉะนั้นดีแบบนี้มันตีความหมาย2สถาน1เงินนั้นเกิดจากงานประจำที่เคยทำมาแต่อดีตที่เราทำอยู่2เป็นงานจ็อบนะครับหรืองานนอกระบบงานพิเศษอาจจะเป็นเหตุทำให้ได้เงินพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาและประกอบกับนะครับดาวที่อยู่ในภพปุตตะเนี่ยเห็นชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนกลางเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมปลายเดือนโอ้โหโปรเจกต์งานเป็นไปเกื้อกูลต่อชีวิตของชาวราศีกันว่ามีโอกาสได้งานเริ่มต้นงานขยายงานมีจ็อบพิเศษมีงานหลักงานจรอะไรเยอะแยะมากมายแปลว่าเป็นสุภนิมิตที่ดีดังนั้นเนี่ยแปลว่าชาวราศีกัน 1. การเรียนการงานลุยเต็มที่ตั้งแต่ต้นปีนี้อย่ายั้งสุดกำลังเหนื่อยไว้ก่อนส่งผลให้เกิดรายได้การเงินโดดเด่นตลอดทั้งปีหลังจากเข้าเดือนเมษายนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยดาวดวงหนึ่งโคจรไปเป็นอริกับดวงชะตาแปลว่าอาจจะมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับผู้ใหญ่หรืออะไรที่เคยได้อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเดิมไม่เป็นไรเพราะหลังจากเดือนกันยายนปลายเดือนกลับมาเหมือนเดิมครับความรักและครอบครัวมีจุดจังหวะที่ชาวราศีกันเนี่ย1อยู่เป็นโสดไม่ต้องไปมีใครเพราะบางทีมีใครแล้วก็ปวดหัวเพราะราศีนี้ราศีกันพิจิกมีน3ราศีนี้อยู่เป็นโสดดีกว่ามีครอบครัวมันคือชัดเจนแต่ถ้าเกิดอยากจะมีก็เรื่องของคุณถ้าใครมีครอบครัวประมาณเดือนมีนาถึงกันยาจะมีปัญหาให้ปวดหัวแต่ถ้าเกิดใครเป็นโสดก็สบายไปไม่มีเรื่องอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดวงชะตาชาวราศีกันเนี่ยดูจากโดยสภาพแล้วนะมีโรคที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกันโรคเดียวโรคประสาทครับคือคิดมากกังวลนะครับหรือโรคนอนไม่หลับกระสับกระส่ายคือพักผ่อนซะบ้างนะครับแล้วก็เอากำลังมาใช้ในการคิดทำในเรื่องดีๆที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานและก็รายได้เพราะนั้นโดยองค์รวมแล้วไม่มีอะไรนะที่น่ากลัวนะครับ
ก็ขอให้ชาวราศีกันหาโอกาสไปทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ราศีเนี้ยแปลกนะครับพวกราศีกันพิจิกมีนเนี่ยนะไหว้พญานาคไหว้พระพิฆเนศไหว้เทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นกว่าราศีอื่น3ราศีเนี้ยไปไหว้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศิวาลัยสถานนะครับเทวสถานหรือจะเป็นวัดแขกอะไรก็ตามทีเอาเลยครับเอาตามศรัทธาจะได้เป็นมงคลปฏิหารหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหว้ติดตัวประจำตนที่เป็นเทพเทวาตามกำลังที่ศรัทธาขอให้ชาวราศีกันจงมีปฏิหารตื่นรู้ลุยตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่านี้ไปต่อต้นปี2564จะบังเกิดผลที่ดีและประสบสุขสำเร็จตามที่ปรารถนาฟันธงครับอาจารย์บอกเลยว่าเป็นคนคิดเป็นคนคิดมากจริงป่ะจริงครับพี่คิดมากเหรอคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรผมคิดว่าทำไงให้ผู้หญิงหลงรักผมดีครับโอ้ยเป็นคนแบบคิดมากจริงๆแล้วคิดมากเรื่องอะไรปกติเราเป็นคนคิดมากเรื่องอะไรไม่คือเราชอบคิดแบบอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวหรือว่าเราชอบคิดในสิ่งที่ว่าแบบคิดแทนคนอื่นว่าเขาจะคิดยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยจะชอบเป็นคนดีใช่เป็นคนดีครับผมน่าที่ดีมาเยอะไม่มีสองผมก็ดีก็ไม่มีอะไรมากนะก็ถือว่าให้เรามาระวังไว้ อย่าคิดมากแค่นั้นเองอย่าคิดอะไรที่มันยังไม่เกิดมีวัตถุมงคลค่ะองค์นรสิงห์ปราบมารนะครับผมก็จะได้ศัตรูก็จะได้แพ้ภัยไปนะครับแล้วก็สีพึ่งขุนแผนมนตรานาคราชมอบให้ด้วยครับครับจริงๆของริวไม่ค่อยมีปัญหามากครับครับช่วงหน้าค่ะมาเล่นแบบว่าทายกันดีกว่าว่าราศีไหนจะเป็นยังไงครับผมพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับเวลาแม่ยกให้สอรามไม่ได้ให้เป็นสกุลเงินบาทนะให้เป็นอะไรให้เป็นดอลลาร์สหรัฐนะว้าวร้องเป็นลิเกผมเป็นลิเกตกยาเอ้ยจะเฮ้ยสิบนิ้วพนมสิบนิ้วพนมแจ้งอื่นพนมเถอะไม่ได้แล้วราศีที่ในช่วงนี้เตรียมรับโบนัสก้อนโตคือราศีเฮ้ยเ